เอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้เลโอพามาทึ่งนะครับกับหน่วยรปภ.นะครับหรือว่าหน่วยรักษาความปลอดภัยของโรงสีข้าวนะครับผมอ่ะหน่วยที่ผมพูดถึงนี้จะเป็นไงขอรออยู่ทางด้านโน้นเลยและหน่วยรปภ.ที่ผมว่านี่ก็คือเจ้าเหยี่ยวเหล่านี้แหละครับโอ้โหวันนี้มากัน4ตัวเลยการทำงานของการรักษาความปลอดภัยของข้าวในโรงสีเนี่ยคือเป็นยังไงครับก็คือวิธีการทำงานก็คือเราก็จะมาประเมินพื้นที่ก่อนว่ามีนกกี่ตัวมีรังไหมประมาณนี้ครับแล้วเราก็จะประเมินเสร็จเราก็จะวางแผนงานวางแผนงานเสร็จเราก็จะเริ่มต่อยเหยี่ยวเพื่อขับไล่ครับในช่วงแรกเนี่ยเราจะต่อยเหยี่ยวเพื่อขับไล่ก่อนแล้วก็พอนกพิราบลดจำนวนลงเนี่ยก็จะเป็นการบินควบคุมป้องกันนกใหม่ที่จะเข้ามาครับผมเจ้าของโรงสีข้าวที่ประสบปัญหากับนกพิราบที่ชอบมาทำลายหรือมากินข้าวจนเสียหายปัญหาเหล่านี้ของท่านจะหมดไปเมื่อเรียกใช้ฮอคแมนบริการไล่นกก่อกวนของทีมนี้ที่เปิดตัวเท่ๆอย่างกับพระเอกครับโอ้ยซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ก็เสมือนเป็นรปภ.ประจำโรงสีข้าวนั่นก็คือเหยี่ยวที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีเพื่อทำหน้าที่คอยสอดส่องและไล่นกพิราบที่ไปสร้างความเสียหายในโรงสีนะครับทั้งกินข้าวเปลือกขับถ่ายเรี่ยราดครับซึ่งเหยี่ยวเหล่านี้จะทำหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมแค่นกพิราบเห็นก็แทบจะบินหนีกันไม่ทันเลยทีเดียวครับที่เราเห็นนะครับนี่คือข้าวทั้งหมดเลยนะครับที่อยู่รอบๆที่เขาแพ็คไว้ในกระสอบนะครับซึ่งจริงๆทางโรงสีข้าวเองเนี่ยเขาก็มีการป้องกันอยู่แล้วใช่ครับโดยการใช้ตะข่ายอะไรเงี้ยรั้วแล้วก็ล้อมรอบเลยแต่เอาไม่อยู่ยังไงนกพิราบก็เข้ามาได้นะครับแล้วนกพิราบเนี่ยสร้างความเสียหายมหาศาลนะคุณผู้ชมครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้เดือนนึงนะนกพิราบเนี่ยนะสร้างความเสียหายนะบางทีกับข้าวเนี่ยเป็นตันเลยครับผมถูกต้องไหมถ้าตีเป็นมูลค่านี่ก็เยอะอยู่ครับใช่ไหมพิราบเป็นปลาของเชื้อโรคหลายชนิดด้วยครับครับผมโหยืนกันแบบว่าน่าเกรงขามมากคุณชมไปแล้วไปแล้วคุณชมไปแล้วตัวที่3ตัวที่4ไปแล้วฮะคือเขาก็บินไปคือเขาไม่ได้ทำร้ายนะตอนนี้คือยังบินไปเหมือนกันไล่แล้วครับไล่แล้วมีไล่อยู่ไล่อยู่นะดูไม่ออกเลยอันไหนเหยี่ยวอันไหนพิราบตอนนี้ไปไม่หมดข้างบนนี่ไงโอ้โหจับกระชายเลยจับมาแล้วโหนี่เขาคบเด็ดจิกตายไหมพี่อันนี้คือจิกเลยดูใช่ครับนี่คุณผู้ชมจิกเลยนะฮะคือจิกกัดโอ้โหคือวิธีการเนี่ยพอคือเขาไม่ต้องการให้เหยี่ยวเนี่ยฆ่านกพิราบนะครับต้องการเพียงแค่ขับไล่นะครับดังนั้นพอเขาจิกพิราบมาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเอาอาหารนะครับมาล่อให้เหยี่ยวนำมางับอาหารแล้วจะได้ปล่อยพิราบไปนะครับโรงสีบางแห่งอาจจะใช้วิธีการไล่นกพิราบด้วยการจุดประทัดไล่ครับซึ่งก็ได้ผลแค่แป๊บเดียวพอมันหายตกใจก็พากลับมากันอีกครับแต่วิธีการใช้เหยี่ยวไล่นกแบบนี้ครับถือเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการเพราะในระบบนิเวศของสัตว์จำพวกปีกเหยี่ยวถือเป็นสัตว์นักล่าส่วนนกพิราบจะเป็นผู้ถูกล่าเมื่อมีผู้ล่ามาบินโฉบเฉี่ยวเพื่อล่าเหยื่อผู้ถูกล่าอย่างพวกเจ้านกพิราบก็ต้องเพ่นสิครับส่วนตัวไหนที่หนีไม่ทันก็ถูกเหยี่ยวจับกินซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของมันแต่ต้องยอมรับว่าเมื่อใช้วิธีนี้แล้วได้ผลดีเกินคาดครับโอเคเขาปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะปล่อยแล้วนะไปแล้วฮะอันนี้คือเราก็ชี้เลเซอร์ไปด้วยครับจับได้เลขหนึ่งตัวไปแล้วฮะโอ้บินกันสนุกเลยบินว่อนเลยแรปเตอร์จับได้อยู่ข้างบนเอาแล้วอย่างเงี้ยต้องปล่อยให้เขาบินเนี่ยคือทุกกี่วัน5วันต่อสัปดาห์ครับปกติแล้วก็คือจันทร์ถึงศุกร์อ๋อคือพี่บินทุกวันเลยบินทุกวันเลยครับอ๋อเหรอฮะเป็นการขับไล่แล้วก็ป้องกันเป็นในตัวครับครับก็คือพอนกพิราบล็อตแรกที่เรามาไล่เนี่ยไปปุ๊บเราก็ยังต้องอยู่ต่อเฝ้าต่อใช่ครับเพื่อว่านกพิราบฝูงอื่นเนี่ยที่อาจจะบินเข้ามาใช่ครับเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยเหมือนกับพื้นที่นี้เนี่ยมันมีเจ้าของคุมอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับครับผมทีนี้การว่าจ้างล่ะครับคิดค่าบริการยังไงก็จะมีในถ้าเป็นโรงสีถ้าเป็นพื้นที่ขนาดกลางเนี่ยก็จะอยู่ที่หลักหมื่นส่วนต่ออะไรครับพี่ต่อเดือนครับต่อ
่อเดือนครับส่วนถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเลยเนี่ย อาจจะเป็นเกือบแสนหรือว่าแสนหลักหรือว่าเป็นหลักแสนไปเลยก็คือแล้วแต่ขนาดของพื้นที่ครับแล้วแต่ขนาดแล้วก็แล้วแต่จำนวนนกแล้วก็ดูเรื่องความเสี่ยงต่อเหยี่ยวด้วยบางทีมันมีอันตรายเครื่องจักรสายไฟหม้อแปลงประมาณนี้ครับก็จะประเมินทุกอย่างโดยปกติครับเหยี่ยว1ตัวจะมีผู้ฝึก1คนคอยควบคุมซึ่งตามโรงสีใหญ่ก็จะใช้เหยี่ยวในการจัดการกับเจ้าฝูงนกพิราบประมาณ 2-3 ตัวขึ้นไปครับแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดโรงสีและจะไม่ใช่ปฏิบัติหน้าที่แค่วันเดียวครับแต่ต้องมาประจำจนกว่านกพิราบจะจำและรู้ว่าโรงสีนี้จะมีเหยี่ยวมาคอยเฝ้าและพวกมันก็จะไม่กล้ามาหากินที่นี่ครับส่วนคิดค่าบริการก็มีตั้งแต่เป็นรายเดือนรายปีหรือแบบเหมาจ่ายก็ขึ้นอยู่กับการตกลงของเจ้าของโรงสีกับทีมฮอกแมนล่ะครับมีราบมาก่อความวุ่นวายอะไรครับคือก็มากินข้าวกินแล้วก็ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เลอะเทอะนกอ่ะพอไล่ปุ๊บเนี่ยเขาไม่ไปเหยี่ยวจะไล่เขาไปนะคะเพราะว่าเขาบินได้สูงเราอ่ะไล่แล้วไม่ไปจุดประทัดเนี่ยก็คือกลัวแค่ปั้งเดียวแล้วก็มากลับมาที่เดิมก็เคยถามน้องที่เขาพาเหยี่ยวมาเขาก็บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาพักหนึ่งพี่เพราะว่าไล่ไปเนี้ยเขาไม่คือเขาไปอยู่บนหลังคาเขาไม่มีกินเดี๋ยวเขาก็จะไปหาแหล่งอาหารที่อื่นอันฝึกแบบเริ่มต้นเลยขั้นแรกเนี่ยเราต้องพยายามทำให้นกก้าวขึ้นมือเราให้ได้ก่อนโดยการใช้เป็นอาหารล่อตาล่อใจเขาว่าต้องขึ้นมานะแล้วก็จะได้กินต้องเรียกไงต้องใช้อาหารหรือใช้นกหวีดหรือไงพี่ก็คือใช้ทั้งอาหารแล้วก็ใช้ทั้งนกหวีดก็คือเราป้อนนกหวีดแล้วก็ถืออาหารไว้บนมือครับปุ๊บเอามันนะครับแล้วก็ให้เขากินอาหารเหมือนกับเป็นรางวัลครับก็คือบินมาปั๊บก็ทำดีทำถูกต้องก็จะได้กินอาหารเป็นรางวัลอย่างนี้ผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมมีถุงมือแล้วมีอาหารในมือเนี่ยเขามาหาผมไหมมาครับลองได้ไหมฮะลองได้ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้ไปเกาะไกลๆแล้วก็เดี๋ยวเรียกตรงนี้เรียกมาได้เลยเหรอครับไม่มีเชือกเลยนะอันนี้คือขึ้นไปอยู่บนเสาไฟแต่เดี๋ยวผมเป่านกหวีดแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็เรียกชื่อยูเครนเลยโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคมายูเครนยูเครนยูเครนเนี่ยยูเครนเรียบร้อยสวยงามมากคุณผู้ชมโอ้โหเป็นไงไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับว่าเหยี่ยวนะครับที่เป็นนักล่าเนี่ยก็สามารถฝึกให้เชื่องได้แบบนี้แต่นี้เป็นแค่เบสิกเท่านั้นเดี๋ยวเรามาลองดูแบบแอดวานซ์ขึ้นกันว่าวิธีการฝึกของเขาเป็นยังไงครับก็ต่อไปก็คือจะเป็นพอเราฝึกเรียกบินให้เขาไปกลับบนมือได้แล้วเราก็จะซ้อมเหยื่อให้เขาซ้อมเหยื่อโดยการซ้อมเหยื่อโดยการฝึกให้เขาจับเหยื่อจริงๆที่เราซ้อมคือพิราบที่ตายแล้วครับครับผม1 2 3ไปเรียบร้อยโอ้โหเป็นไงคุณผู้ชมคือขนาดนกพิราบไม่มีชีวิตนะครับลอยขึ้นไปบนอากาศปุ๊บเนี่ยโอ้โหเขาตะคุบอยู่หมัดเลยครับการฝึกเหยี่ยวเพื่อให้ไปทำหน้าที่ไล่นกพิราบจะต้องฝึกให้คุ้นเคยกับมนุษย์ครับถึงขนาดสามารถเกาะบนมือชนิดที่ออกคำสั่งได้จากนั้นก็จะเริ่มฝึกให้รู้จักเหยื่อด้วยการโยนเหยื่อปลอมให้มีความว่องไวสามารถบินขึ้นไปตะคุบด้วยกรงเล็บแบบทางอากาศได้ซึ่งจะต้องฝึกแบบนี้ซ้ำๆจนชำนาญถึงจึงจะพาออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามโรงสีหรือโรงงานต่างๆได้ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเหยื่อของเขาเนี่ยเขาจะล่าเฉพาะนกพิราบไหมครับหรือว่านกกระจิบนกอะไรทั่วๆไปอีกงอีกาอะไรเงี้ยเขาล่าไหมคือด้วยสรีระของเหยื่อแอลิสก็คือจากขนาดตัวประมาณเนี้ยก็คือจะล่าเหยื่อที่มันสมส่วนกันครับอย่างเช่นนกพิราบก็คือไซส์ก็จะกำลังดีครับถ้าเป็นนกกระจิบกระจอกเนี่ยอันนี้มันจะเป็นเหยื่อที่ตัวเล็กไปเหยื่ออาจจะไม่สนใจเหยื่อจะสนใจเหยื่อที่มันพอเหมาะกับเขาก่อนเหยื่อที่ใช้ในการฝึกไล่นกพิราบเป็นสายพันธุ์แฮริสฮอคครับซึ่งสามารถครอบครองได้ถูกต้องตามกฎหมายโดยคุณเตเป็นผู้ชื่นชอบและก็รักการเลี้ยงเหยื่อมาตั้งแต่เด็กๆศึกษานิสัยของมันอย่างจริงจังและก็ทำงานเก็บเงินเพื่อซื้อเหยื่อตัวแรกมาฝึกฝนจนมาเริ่มเปิดธุรกิจที่ชื่อว่าฮอกแมนบริการไล่นกก่อกวนด้วยเหยี่ยวซึ่งที่เห็นการทำงานของพวกมันในวันนี้ครับแหมกว่าจะฝึกได้ขนาดนี้เป็นเรื่องที่ยากและต้องใช้ความอดทนสูงและต้องอาศัยความชำนาญและความคุ้นเคยกับพฤติกรรมของเหยี่ยวที่เรียกว่า
ู้ฝึกเหยี่ยวแต่ละท่านนี่ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวกันไม่น้อยนะครับแหมแต่สิ่งที่ผมว่ามันน่าทึ่งสุดๆก็คือไม่น่าเชื่อว่าจะมีอาชีพแบบนี้แถมทำเงินได้ดีซะด้วยครับเพราะลูกค้ามีอยู่ทั่วประเทศนั่นก็เพราะคุณภาพงานการันตีได้ว่าหมดปัญหานกพิราบมากวนใจอย่างแน่นอนครับแม่และถ้าคุณชมชาวไทยทึ่งคนไหนนะครับที่ดูอยู่แล้วคุณเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานหรือว่าโรงสีข้าวนะครับแล้วอยากจะหมดปัญหากวนใจนะฮะกับเจ้านกพิราบที่คอยกินข้าวแล้วคอยคอยนู่นคอยนี่ติดต่อได้เลยใช่ไหมครับผมใช่ครับติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยแล้วก็จะมีเพจFacebook ก็คือเพจ Hawkman บริการไล่นกก่อกวนและนี่คืออาชีพน่าทึ่งของเราในวันนี้นะครับกับ Hawkman นะครับรปภ.รักษาความปลอดภัยโรงสีข้าวครับผมวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ